ายสวัสดีค่ะมื้อนี้สิพามาตำแซ่บเนาะกับอีสานผ้าแซ่บเนาะโอ่ล่ะตำอีหยังเขาเอิ้นตำกุ้งสดแต่ว่าแถมมื้อนี้แถมทาโกไปพร้อมเนาะใส่ทาโกพร้อมเนาะเอาเฮามาเบิ่งกันนี่มักพริกสดอ่ะเนาะขี้หนูสวนนะคะใส่มันแตงหอมเนาะกระเทียมเฮาก็ใส่จัก4หาหัวบักพริกกะกำนึงนับเอาแล้วแต่มักเนาะมักฮุ้งอีกก็กรอบๆใส่เลมอนเนาะจ้ะเนาะกุ้งก็เป็นกุ้งบ้านเฮานี่แหละเพิ่งหาเจอกุ้งอันกุ้งกุล่าดําอ่ะมาตํากันเลยเนาะเริ่มนะคะมะอู้เสียงตําบักพริกไงสุดยอดเลยค่ะมาเด้อมาเด้อมานี่ผ้าแซ่บส้มตำอีสานผ้าแซ่บเสิร์ฟเบิ่งให้เบิ่งบักพริกตำแห้งบ่ได้คกมันสินั่นเนาะบักพริกนี่เผ็ดสุดๆเด้ค่ะนี่ปลูกเองนะคะนะอันเก็บไว้ใส่ได้โตเนาะไม่กินมันได้โดนๆเนาะบักพริกขี้หนูสวนมันหอมจ้าหลังจากที่เฮาตำบักพริกแล้วอันทันอยากให้มันแซ่บเนาะรสชาติกุ้งเอของเนื้อกุ้งเนี่ยมันจะได้ทั่วๆเฮาก็แบ่งกุ้งจัก3โตหรือ2โตก็ได้อันตำนี่นะตำในโคก2โตนี่แหละเนาะตำในโคกเนาะตำให้เนื้อกุ้งมันเละๆนะเวลาเฮากินมันจะได้เค็มข้นของไอ้กุ้งสดนี่แหละสุดยอดแห่งความแซ่บเลยพี่น้องสุดก่อยกุ้งอะโอเคว่าต้องเอาละเอียดมาเอาประมาณซ้ำนี่ใส่มะเขือเทศตามสบายเนาะมักแบบใดใส่เข้าไปมักหน่อยก็ใส่หน่อยมักลายก็ใส่ลายน้ำแตงแซ่บเนาะมะเขือเทศก็หวานหวานเลยพี่น้องมันคือมะเขือเทศบ้านเฮาเด้หั่นมันเคืองใส่หลายๆมันจังแซ่บใส่ละกะเฮากะเอาเหยาะๆสักหน่อยเนาะให้มันน้ําแตกพุ่นวะก็ใส่บักเลมอนบักนาวนี่แหละลงไปมักหลายก็ใส่หลายแล้วก็ใส่น้ําตาลจักนิดนึงเนาะแล้วแต่ผู้มักแล้วก็ที่สําคัญขาดบ่ได้อันปลาแดกข่อยต้มเองเนี่ยนี่มึงให้เบิ่งรสชาติสีน้ำมันน่ะต้มแล้วก็เฮาก็เก็บไว้เนาะปลาล่าเฮาซื้อมาต้มเองเนาะคนให้มันเข้ากันใส่ลงไปเลยจัก3 4ซ้อนก็ว่าไป2 3แล้วเอา5ซ้อนซะมันบ่เข้มเด้เนี่ยใส่ปรุงย่างดีเลยเฮาก็ปิดฝาไว้ใส่น้ำบักนาวจักน้อยเอ้ยบ่แม่นน้ำปลาบ่ผิดส่วนหนึ่งมันจะเข้มกับใส่ชูรสแนวหมักเอาใส่ส่วนเด้อพี่น้องเด้ออย่าใส่หลายเด้อมันผมสิล้นผงนัวเอาประมาณทำนี่เนาะเอาก็มาเสิร์ฟกันเอาเหยาะมันเข้าไปเหยาะมันปลาปลายาฟอกๆที่เขาว่าน่ะฟอกเป็นไม้สีสันมันเนาะอันน้ำของกุ้งกับน้ำของไอ้ปลาครับอันนี้มันเข้ากันแล้วเอาเฮาก็มาตําฮุ้งใส่มะกอใส่เนาะใส่มะกอลงไปใส่ไปมันเบิดอันพวกกุ้งกับอันทักไอ้โกนี่เฮาเอาไปที่หลังแล้วเฮาจะลงเนาะใส่แต่เส้นมะกอมันก่อนใส่มะกอมันเข้าไปเอาเนาะยังต่ำไหมพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกสวดๆแต่เป็นวันตีของกุ้งที่เขาต่ำเนาะเข่ากันดีแตกขนาดเลยแบบที่ไงโอ้ยกินหอมไม่เลยแบบน้ำลายแตกเอาปลาต่องเยอะมันลายมันจะเละเอามาซิมซอยกันนะพี่น้องเอ้ยเป็นตะแตกตอนนี้เบิ่งเดี๋ยวซิมมันก่อนเนาะใส่ได้
บัดนี้ข้อยสิลงอันนี้เด่นทาโกะเอาทาโกะลงไปเพราะว่าทาโกะมันเขาต้มแล้วในซุปปลาเนี่ยแหละมันจืดเขาต้องลงไปก่อนทาโกะหนวดทาโกะเห็นป่ะพี่น้องเอ้ยเขาต้มแล้วได้เนี่ยหนวดนึงก็ตกอยู่ดอกจัก300เยนคิดว่านะกับบ่แพงเพราะมันโตใหญ่เอาทาโกะลงไปก่อนเนาะก็ยั่วมันขาวยั่วเบาๆนะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะอุ้ยหน้าตาน่ากินบ่บัดนี้สิใส่กุ้งได้บัดนี้กุ้งเต้นเอ้กุ้งสดเว้าพิษใส่กุ้งแล้วบัดที่นี่จ้าใครที่กินน้ำข่อยก็มาเด้อบัดพกนี่บ่มีขายที่บ้านเฮานี่เฉพาะข่อยคนเดียวอุ้ยเป็นตาแซ่บป่ะพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งให้เบิ่งส้มตำกุ้งเต้นทาโกะโอ้สุดยอดเลยตาแซ่บคักเอ้าเบิ่งให้เบิ่งตอนนั่นตอนเอียงก่อนทาโกะเนาะอุ้ยน่ากินเดี๋ยวเฮามากินน้ำกันเนาะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวอันเดียวๆก็สิพากินนะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากลองก็ลองเฮ็ดเบิ่งได้จ้ะเนาะส้มตำกุ้งสดใส่ทาโกะพร้อมอุ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวสิพากินเนาะเดี๋ยวขอเวลาจักแป๊บนึงมาสิมากินให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะจัดหน้าจัดตามันก่อนเนาะจังพอกัน